ไม่เราจะไม่เสียงดังแล้วนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้อยู่ในภาคที่11ในพาร์ทลูเกะกันแล้วนะครับเราก็ได้บอกกับเรื่องเอ้ยเราได้บอกกับคุณคิโดเรื่องเมื่อคืนนี้ก็เขาไม่ได้บอก URL มาตรงๆอ่ะนะそうだろうね。さすがにそれを教えたら問題だよ。แต่ว่าอย่างน้อยเราก็รู้ว่าตอนนี้ตำรวจเขาติดสถานการณ์แบบเดียวกันกับเราอ่ะนะเขาเรียกว่าไงคิดเหมือนกันเออพวกเขาดูคิดว่าน่าจะสามารถขโมยข้อมูลการมองเห็นของเหยื่อได้โดยตรงเลยเฮียไลน์をつないで他人の BMI と共有するかคิดว่าไง電波が届いても他人の BMI に侵入するのは簡単ではないと思う専門的な知識が必要になるのは間違いないでもそこを超えられれば信号データを共有することは難しくない可能性はあると思うとはいえ救済サイトかそっかそんなのがあるのかเธอจ้องไปไกลเลยเมื่อやっぱりシャーデンフロイデなのかなอะไรนะ他人の不幸や悲しみ苦しみなんかを知った時に喜ぶ感情だったはずドイツ語の単語を合成したんじゃなかったかな日本でも言うよね他人の不幸は蜜の味他人の不幸で今日も飯がうまいとかあเราก็พยักหน้าตามไปก่อนก็เห็นด้วยนะเออก็เข้าใจอยู่แหละแต่ว่าสิ่งที่ทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องอยู่ดียังไงซะคือสีหน้าคือออกหน้าเราเลยแหละเธอก็แอบยิ้มยิ้มแล้วก็ยักไหล่เบาๆそのサイトを肯定するつもりはないよ僕も悪趣味だと思うでもそういう感情は誰でも大なり小なり持っているのかもねคือยังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่คุณเอบารากิบอกคือคงไม่ใช่เรื่องที่ควรจะบอกใครนะตอนนี้หรืออย่างน้อยก็แต่ว่าตอนนี้ก็คือทั้งตำรวจทั้งเราเนี่ยเรียกว่ามีผลสุดเขาเรียกว่าอะไรเราได้มีความคิดที่คล้ายกันบางทีไปคุยเรื่องเจ้าตัวเดี๋ยวเราพูดถึงใครวะเนี่ยเราพูดถึงยีโน่กับซูบาสะอยู่ใช่ไหมน่าจะสองอย่างนี้ให้เข้าใจกันซุกกะอิบุคิคุณの場合は別かもねเพราะว่าฉันไม่ได้เกิดมาแบบปกตินะเหรอกูเมそんな意味じゃないよ誤解させたねそういうのは妬みが大きく関係してるらしい僕も詳しいわけじゃないけどいぶきくんはいろんなことを楽しんでるように見えるから他者と自分を比較してどうこうってのはないように思っただけだよああ、ก็คงจะจริงอ่ะตอนนี้เราแค่จัดการเรื่องของเราก็เต็มที่แล้วและอย่างที่คุณอิบารากิบอกเมื่อคืนนี้เราก็ยังรู้สึกสนุกอยู่ทุกวันอย่างที่เราบอกนี่หว่าก็ไม่ได้สนในการที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครหรอกเพราะงั้นก็ไม่น่าจะอิจฉาใครได้แต่ว่าเธอก็ดูไม่ใช่คนที่จะอิจฉาคนอื่นเหมือนกันนี่ยิ้มแต่ว่าก็ไม่ได้ยิ้มปกติเป็นยิ้มที่そうでもないจริงเหรอそうなのさ僕が自分の体で生きていた頃の話はこれまでにも何度かしただろう他人の不幸が大好物ってことはなくても妬みそねみと無縁ではなかったそれどころかก็เธอไม่เคยออกจากโรงพยาบาลเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีอิสรภาพอะไรแบบนั้นด้วยในมุมของเธอความอิจฉาน่าจะเป็นสิ่งที่แรงกล้าที่สุดเลยก็ว่าได้いや何でもないあもちろんこれは過去の話でリノ君に対してどうこうって話じゃないよรู้แล้วก็เธอก็ยังกินได้ยังมีความสุขทุกวันนี่だって美味しいんだもん僕は毎日幸せをかみしめているよ食べ物だけにねแล้วทำไมยิ้มแบบนั้นน่ะいつもは死人ギャグは笑えないと
散々バカにされてきたからฉันจะไม่ได้ว่าฉันล้อเธอนะแต่ว่าก็ถูกก็แต่ตะกี้มันไม่ใช่มุกประจำเธอนี่ชินิงแก๊ก以外だってちゃんと言えるんだよいやギャグでも冗談でもない幸せなのは本当だเนี่ยบังคับยิ้มเนี่ยคุณคิดโดนั่นでもないมันเป็นยิ้มลงล็อกอะไม่รู้ว่าแอบเขินหรืออะไรหรือเปล่าโอ๊ตโตそろそろ服を着替えて準備しないとแล้วเธอก็วิ่งขึ้นไปก่อนที่เราจะได้พูดอะไรเข้าไปแล้วเราก็ได้แต่ยืนดูเธอหายเข้าไปในห้องนั้นน่าเป็นห่วงฮะแต่ก็เราก็ได้แต่รออยู่เงียบๆรอเธอลงมารู้ตัวอีกทีก็รู้สึกไปนั่งอยู่กับเก้าอี้เครียดก็เลยว่าจะไปดูเธอซะหน่อยก็เลยเคาะห้องไป危ない。もっとしっかりしないと。よし。こんきど。何？入ってますけど。使用中ですけど。คือไม่เปิดล็อกประตูเนี่ย。โทษทีไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตกใจแค่อยากถามอะไรนิดหน่อยอ่ะไม่ต้องเข้าไปหรอกเมื่อคืนฉันคุยกับคุณอิบารากิเขาไม่ใช่ปัญหาอะไรที่มีหรอกแต่ว่าเจ้าตัวอยากจะให้เล่าให้ฟังว่าคิดอะไรอยู่กับสิ่งที่รู้สึกนะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ And I feel more is แล้วตอนที่ฉันไปคุยกับเจ้าตัวเขาฉันก็รู้สึกสงบลงก็ถ้าไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยก็ได้แต่ถ้ามีอะไรอยู่ในใจก็อย่าน้อยเป็นเรื่องบ่นหรืออะไรก็ยินดีรับฟังนะก็รู้เรื่องที่ว่าต้องแชร์ร่างกายกันนี่นะในเมื่อเป็นแบบนั้นเองก็คงจะคุยกับคนอื่นอะไรไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าเธอทำหน้ายังไงอยู่ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยด้วยซ้ำแต่เธอได้ยินฉันแน่ๆมั่นใจเลยเธอช่วยฉันไว้เยอะได้เวลาตอบแทนแล้วก็คงจะตอบแทนอย่างเต็มแบบทีเดียวหมดไม่ได้หรอกแต่ว่าก็จะค่อยๆตอบแทนไปนะถ้ามีอะไรที่ให้ทำได้ก็บอกเถอะไม่สำคัญอะไรมากมายแค่ไม่ใช่ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรก็ได้แค่อยากช่วยนะในแบบที่ช่วยได้จะพูดแค่นี้แหละคือพูดต่อหน้าบางทีมันก็น่าอายเหมือนกันนะบางทีคุยแบบนี้อาจจะดีกว่าอันนี้ก็ไม่ได้พูดเล่นนะชักไม่มั่นใจแล้วว่าเธอฟังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าความกล้าที่ได้มาจากคุณยูปาราเกะก็ต้องตอนนี้แหละตอนที่เธอพูดเธอยังไม่กล้ามองหน้าเลยนี่นะแต่ว่าก็ได้พูดในสิ่งที่อยากพูดไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะธรรมชาติหรือแปลกประหลาดดีแต่ก็เต็มที่แล้วครับตอนนี้ก็รอดูเธอไม่ใช่รอเธอเปลี่ยนเสื้อแล้วกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วตอนที่เราเริ่มลงจะเดินเธอก็พูดขึ้นมาได้ยินแล้วฉันก็หันหลังกลับไปนิดหน่อยรู้สึกได้มาสักพักหนึ่งแล้วว่าเธอชอบแบบว่าเหม่อมองไปไหนไม่รู้ก็เลยเป็นห่วงอยู่ว่ามีอะไรหรือเปล่าอิบุกิคุณว่าบุกนุことどう思うหมายความว่าไงบุกนุことどんな人間だと思っているか教えてほしい。เป็นคนดีนะที่ช่วยฉันไว้แล้วก็ใจดีร่าเริงแล้วก็ชอบอาหารที่อร่อยด้วยจะส่วนแย่ที่คิดออกก็คงจะเป็นมุกไม่หาพาคุณเครียดละมั้งแล้วไหนจะล้อกับการตายของตัวเองอีกひどいな場を和ませたいだけなのにฉันว่าเธอน่ะทำมูดตอนนั้นเสียมากกว่า一緒に笑い飛ばしてくれればいいじゃないか
それで残念なところはそれくらい。ไม่มีแล้วそっか。แล้วก็ก่อนเธอจะถามที่พูดนี่ก็ไม่ได้เกรงใจจะรักษาน้ำใจเธอไว้หรอกนะありがとう。伊吹くんは僕のこと好意的に見てくれてるんだね。ก็ไม่มีเหตุผลให้คิดอย่างอื่นนี่僕が最低な人間だったとしてもไม่รู้ว่าจะพูดยังไงฮะまあそうだろうね。以前冗談めかして言ったことがあるよね。リノ君の体を乗っ取るつもりだったって。嘘をついたわけじゃない。記憶が欠けているのは本当だ。ただこれも以前に言ったけど、たまたまにしては都合が良すぎる。僕にとって都合が良すぎるんだ。僕は本当にリノ君の体を奪うつもりだったのかもしれない。เธอไม่มีหลักฐานนี่นะ今のところはね。でももしそれが本当だとしたら、リノ君になんて言えばいい。普段はリノ君に迷惑をかけているなんて言ってるくせに、自分が最低な人間だと知ったとき、僕はどうすればいいんだろう。ไม่ว่าเธอจะทำอะไรลงไปในอดีตเธอก็ยังช่วยฉันไว้อยู่ดีไม่มีอะไรเปลี่ยนไปหรอกถ้าเกิดว่าเธอทำอะไรที่แย่มากๆลงไปในอดีตฉันก็จะอยู่ข้างเธอคอยขอโทษเป็นเพื่อนเธอนั่นแหละ謝るって謝罪で済むような問題じゃないก็การขอโทษเป็นก้าวแรกของการไถ่บาปนี่นะถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็แค่ขอโทษคงไม่หายหรอกแต่นั่นคือสิ่งที่ต้องทำจากนั้นค่อยว่ากันそっかそうだねถ้าได้อดีตขึ้นมาแล้วบางทีอาจจะมีให้เสียใจบ้างก็ได้แต่ฉันคิดว่าการไม่รู้ถึงอดีตนั่นเลยมันจะไม่ทำให้เธอทิ้งความเสียใจที่ว่านี่ไปได้หรอกどちらを選べばいいのかわからない。っていうのとはちょっと違う。どちらかを選ぶ勇気がないんだ。僕は。ถ้างั้นลองถามตัวเองดูว่าเลือกอันไหนแล้วจะเสียใจมากกว่าแล้วเธอจะได้อยู่กับตัวเลือกที่น่าจะรุนแรงน้อยกว่าそういう考え方はしたことなかったな。แต่ไม่ว่าเธอจะเลือกอะไรฉันก็สัญญาอยู่ดีฉันจะช่วยขอโทษกับเธอแล้วก็อยู่กับเธอจนถึงตอนจบเลยありがとうまず謝るかそうだねその通りだ当たり前の話だเธอรู้สึกว่าเธอพูดน้อยลงแล้วมั้งนะแต่แล้วเธอก็หยุดไปทำไมล่ะคือว่าหรือเราควรพูดอะไรอีกดีไหมเนี่ยไม่ดีกว่าน่าจะให้เวลาเธอหน่อยคือเราก็เลิกลักนะ ไม่รู้จะทำอะไรถูกไม่ถูกดีขย่าหัวแล้วจากนั้นประตูก็ค่อยๆเปิด情けないところを見せたね。ごめん。ไม่ใช่เรื่องต้องอายซะหน่อยคิดงั้นจริงนะก็เข้าใจอยู่ว่าคนเราก็มีจุดแบบนี้บ้างก็อย่างน้อยก็ไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นอิบุกิคุณって地味に嫌なことをするよね。ยังไงนะそんなまっすぐな目で言われたらさ、いつまでも逃げてられないっていうか。
これ以上情けない姿を晒せない気持ちになるっていうか。とにかく勇気は出た気がする。まだほんのちょっぴりだけど。ก็ถ้ารู้สึกแบบนี้อีกก็คุยได้นะจะปิดประตูกั้นไว้ก็ได้ถ้าต้องการก็อย่างน้อยให้ได้ตอบแทนในสิ่งที่เธอทำให้กับฉันありがとう。เป็นยิ้มแบบที่เราไม่เคยเห็นเลยนึกถึงเด็กตัวเล็กๆยังไงก็ไม่รู้แต่ก็มีประโยคที่เจอจ้ามากさてと、いつまでも話してる場合じゃない。早くお店に行かないと。マスターに怒られる。ก็ไม่อยากเห็นมาสเตอร์โมโหเหมือนกันนะโอ้โหดราม่าตึงๆすみません遅くなりました2分前か間に合ってはいるんだมาก่อน2นาทีไม่ได้สายก็ไม่ได้สายถือว่าปล่อยไปแล้วกัน初めてだなこんなにギリギリなのはครั้งแรกเลยในที่เธอมาแบบเฉียวๆแบบเนี้ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอ๋อแบบไอ้นี่นะวัฒนธรรมญี่ปุ่นใช่ไหมก็คือเขามากันใช่ไหมเขาเข้างานกันก่อนชั่วโมงหนึ่งเลยปะไม่มั่นใจนะครับมาเดคาเกะนิชุตโตะเดโมชินไปされるようなことではないですซูกะเหรอองั้นก็ดีไปแต่งทุยไปแต่งตัวแล้วก็เตรียมงานซะใช่ซูบาซะซังโอนิซังเฮ้ยคุณอะไรนะลืมชื่อคุณซูบาซังพี่ชายด้วยอรุณสวัสดิ์นิกาเขายิ้มแย้มแล้วฮะแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่มันก็เหมือนบังคับยิ้มอะเนอะก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่หรอกเรื่องสตอกเกอร์นั่นยังไม่คลี่คลายเลยนิกาคุณโอฮายโออรุณสวัสดิ์ก็ต้องก็รู้อะนะว่าเธอรู้สึกยังไงอยู่聞いてください昨日あれから大変だったんですよ警察に言ったはいいんですけど、やっぱりすぐにどうこうできる問題じゃなくて、結局ストーカー対策の基本みたいなアドバイスをしてもらったんですよ。あ、に、く、じゃあ、もう、きり、ลืมハーク、だ、わ、ก็คือไปหาตำรวจก็ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าไม่สามารถจัดการได้ในทันทีแล้วกลายเป็นว่าโดนเลคเชอร์เลยว่าแบบทำยังไงเราจะหลบได้กลายเป็นว่าเขาต้องเรียกว่าไงดีปล่อยให้คนไปแจ้งความแบบว่าจัดการกันเอาเองเฉยเลยแล้วป้าเขาก็เดือดอีกแล้วอ่ะเดินเข้าไปตรงโต๊ะเขาอ่ะแล้วก็แบบว่าโอ้โหนึกว่าจะโดนจับแล้วซะอีกอ่ะก็เข้าใจได้อยู่อ๋อฮะその光景が目に浮かぶよก็นะก็ป้าเขาห่วงเธอจะตายนี่นะもちろんそれはわかりますありがたいとも嬉しいとも思いますก็ดีใจนั่นแหละใช่でもだからってแต่เพราะงั้นนั่นแหละ起こすとかやばすぎจะก่อเหตุแบบนั้นก็กระไรแล้ว一緒にいるうちの身にもなってほしいですよอยากให้เข้าใจความรู้สึกของหนูสักหน่อยอ่ะก็ท่านะ頑張ったね頑張ったありがとうคุณคิดโดรูปหัวน้องก็ช่วยได้นะ僕は着替えてくるねすぐに戻ってくるからแค่โล่งอกนะก็นึกว่าแต่เธอจะขังตัวเองอยู่ในห้องอย่างเดียวแล้วซะอีกอ่ะอ๋อそういうことも考えはしたんだけどねでもさ、ก็คิดไว้อยู่แต่ในเมื่อโดนแอบถ่ายในห้องนี่นะอยู่ที่ร้านน่าจะปลอดภัยกว่าที่บ้านเนอะก็เรียกว่าไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็昨日改めてパパとママも一緒にカメラを探したんだけどねแล้วก็เมื่อวานนี้พ่อกับแม่ช่วยกันค้นทั้งบ้านเลยอะやっぱり見つからなかったよแต่สุดท้ายไม่เจออะไรเลยอะน่าจะยังไม่ต้องบอกเรื่อง BMI ดีกว่าละมั้งนะแต่ก็จำคำเตือนของอาคุซังคุณอาคุได้ว่าไม่อยากให้ตื่นกลัวโดยใช่เหตุโอนิซังพี่ชายมีอะไรเหร
何かあるなら気にせず言ってくれていいよ。ถ้ามีอะไรไม่ต้องเกรงใจพูดได้เลย。ก็ถ้างั้นองสรุปจะพูดเหรอเออเธอจำได้ไหมว่าตอนเอ้ยว่าเธอใส่ BMI ตอนที่เป่าผมด้วยเนี่ยそれ翼さんにも確認されたな。เออเรื่องนั้นคุณสุภาษาก็ถามเหมือนกันน่ะはっきりと覚えてるわけじゃないんだけど ก็ไม่ได้จำได้เป๊ะหรอก言ったことなかったっけแต่ก็พูดไปแล้วนี่นะうちは自分の記憶も売ってるってเออว่าเออหนูเองก็ขายความทรงจำของหนูเองเหมือนกันน่ะอ๋อก็จริงพูดแล้วก็แปลว่าพูดตรงกันだから BMI で記録しちゃってたんだと思うเพราะงั้นหนูอาจจะบันทึกผ่าน BMI ตัวเองไว้อ่ะอ๋อโทษทีไม่ได้จะว่าอะไรนะคือแต่ว่าเธออาจจะไม่หยุดทำแบบนั้นไปก่อนดีกว่าわかってる最初は軽い気持ちだったんだตอนแรกก็คิดไปเรื่อยอ่ะแบบว่าคิดน้อยไปหน่อยเห็นทุกคนทำกันก็เลยทำตามบ้างแต่ครั้งนี้เหมือนเป็นเรียกว่าต้องทำให้คิดถี่ถ้วนมากขึ้นแล้วอ่ะそういうことしてたらストーカーとかそういう被害に遭う可能性もถ้าขายต่อแชทเอ้ยถ้าทำแบบนี้ขายต่อแล้วอาจจะแบบว่าอาจจะกลายเป็นการดึงดูดสต็อกเกอร์เข้ามาก็ได้อ่ะこれだと自分のこと可愛いアピールしてるみたいじゃんうちแต่แบบนี้มันก็ไม่ดีสิใช่ไหมそういうんじゃなくて พูดเหมือนขิงตัวเองว่าแบบน่ารักแต่คือก็ไม่ได้มั่นใจในทางแบบนั้นคือ普通に暮らしてれば巻き込まれることもなかったのかも คือถ้าใช้ชีวิตก็เลยมีความคิดที่แบบว่าใช้ชีวิตธรรมดาเรื่อยเปื่อยไปไม่น่าจะโดนอะไรหรอมั้งอะไรเงี้ยรู้อยู่รู้อยู่เข้าใจที่ได้เจอกันแล้วก็ไม่รู้สึกดีใจเลยนะที่ได้เจอถึงจะเสียใจอยู่ก็เถอะแต่ก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะงั้นหนูก็จะไม่ขายเมมโมรี่อะไรแล้วล่ะก็ดีแล้วล่ะแต่ก็เผลอๆจะแบบว่าเผลอจะดีท็อกจาก BMI ไปสักพักนึงเลยอ่ะแบบว่ามันน่ากลัวแบบว่าขนลุกเลยเฮ้ยก็พอจะยิ้มแย้มได้บ้างแต่ก็รู้อยู่นะว่าแบบไม่ได้ยิ้มเต็มที่เท่าไหร่คนเราผ่านประสบการณ์ที่แบบเป็นแผลทางใจแบบนี้ภายในวันเดียวไม่ได้หรอกลิ้นผมอะไรวันเดียววันนี้ปากแข็งวันนี้หนาวเออแปลกๆก็อยากจะทำให้เรื่องนี้จบไวๆเหมือนกันต้องรีบหาคนร้ายให้ได้เผลอๆจะเกี่ยวข้องกับอาการของคนขี้โดเขาด้วยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนแล้วกันเราก็ไปนั่งหรือเราจะไม่ได้นั่งวะพี่ชายจะไปไหนเหรอไม่ยังไม่ได้อะไรเลยคือมีเรื่องต้องไปทำหน่อยเพิ่งนึกออกฝากบอกคุณคิโดหน่อยได้ไหมอะไรอิบุกิคุณว่าどこに行ったんだい用事を思い出したって出て行きましたよเห็นเขาบอกว่ามีธุระแล้วก็ไปแล้วอ่ะつばささんに伝言預かってますฝาก心配しなくていいからってฝากบอกคุณซื้อภาษาด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะそれだけはい他には特にก็ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นそう用事なんだろうあでもあだわなんか深刻そうな顔してたかもเขาทำหน้าจริงจังมากเลยนะคะどうしたんだろうわざわざ心配しなくていいなんて伝言まで残してまさか一人で解決させようとかそんな危ないことをしてたりなんでだろう妙に気になるん翼さんこん翼あ、いや、すみませんマスターあ、なんだん、あらいろ来て早々なんですが早退させてください来て早々どころかまだ働いてもないだろう。ふんまだじゃあ、あらいやめてたんがんれねそういうのは早退じゃなく休むって言うんだよ。ถ้างั้นก็อย่าบอกว่าไปเร็วแต่ขอพักไปเลยวันเนี้ยนะそれはともかくแต่ว่าก่อนอื่นต้องพูดก่อนประเด็น調子が悪いので思いっきり元気じゃねえか。ตอบสบายเต็มที่เลยไม่ใช่หรอเมื่อกี้ขอเหตุผลต้องพูดแล้วเนี่ยお願いしますช่วยไม่ได้本当にすみません今更だとは思うんですが早めに言って欲しかったのは事実だが。ควรจะตัดสินใจให้เร็วกว่านี้หรอกแต่ว่า仕方ない。
ช่วยไม่ได้หรอกบายตัวก็ทุกเส้นเมนดูนี่นัดตัดแต่ว่าแกทำไม่ได้หรอกสิยังไงก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าขาพนักงานไปจะอยู่ไม่รอดอยู่แล้วありがとうございますあならうちが働こうかงั้นให้さんの代わりにงั้นให้หนูทำแทนพี่สุภาษาเขาไหมล่ะ体を動かしてる方が落ち着く気がするしแต่ทำอะไรน่าจะทำให้ใจเย็นได้มากกว่าそうしてもらえると助かるなทั้งงั้นก็ช่วยได้เลยล่ะバイト代は期待していいんだよねขอแบบค่าแรงด้วยนะรู้แล้วรู้แล้วถ้าทำให้พ่อกระจายอยู่แล้วนะเย่เด็กโบนัสก็ตามนั่นแหละไม่ต้องคิดมากนะคุณซูบะสะありがとうニカ君いえいえไม่เป็นไรก็หนูไปฝ่ายที่ถูกช่วยไว้นี่นะそれよりもอีกอย่างถ้าเรื่องสำคัญรีบไปน่าจะดีกว่านะคะそうだねそうさせてもらうよเป็นจังสั้นไปแล้วเราอะไรอ่ะออกมาจากร้านนะครับตอนนี้พระเอกเรา คิดมาสักพักหนึ่งแล้วว่าอยู่ให้เฉยชีวิตจะจี๊ดจ๊าดได้ยังไงこういうのはもうゴリゴリかなเนี่ยก็มันทำให้กลัวไปแล้วเห็นเธอกลัวไปขนาดนั้นเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว เปลี่ยนท่านั่งดีกว่าก็ถึงจะมีข้อจำกัดอยู่ก็เถอะแต่ก็ต้องทำเท่าที่ทำได้หรอวะฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่คนที่รู้หรือมีความสามารถอะไรแบบนั้นแต่ว่าตำรวจเองก็ควรจะมีข้อมูลมากกว่านี้มีข้อมูลมากกว่าที่เรามีแล้วเราก็ยังมีอยู่เบาะแสหนึ่งด้วยไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าก็ถ้าเกิดว่าไปเห่าใส่ผิดต้นไม้แล้วก็ไม่คุ้มแน่ๆละแต่ถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำอันนี้ก็ทางเลือกที่เหลืออยู่มันก็ก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่เอาคุณคิโดเข้ามาเกี่ยวด้วยต้องหามันต้องได้สักทางหรอวะไปทั่วเลยกินจุดแฮลปะเนี่ยไปที่สถานีแต่ไม่เจอคนที่ตามคนที่น่าจะเจอเลยไปเจอคนมักจะเจอคนในตอนที่เราไม่ได้ตามหาแต่พอจะเจอแล้วหาไม่เจอพอจะหาแล้วพอตามหาแล้วไม่เจอแปลกดีฮะอิบุกิคุงอุ้ยมาอยู่คนเดียวซะด้วยเอ้าสวัสดีครับคุณฮาชิฮิเมะคุณคิโดะน่ะอยู่ที่ไอซ์แซดนะครับตอนนี้ทำงานอยู่ก็ผมตามหาคนอยู่เพื่อนเหรออ่าเปล่าครับคือจะว่าเพื่อนก็ไม่เชิงคือว่าเราไม่ได้มีข้อมูลติดต่อกันได้ซ้ำอ่ะเราแค่เดินผ่านกันในฝูงชนนะครับอ๋อเหรออ๋อเหมือนกับฉันเลยครับฉันก็ตามหาคนที่ติดต่อไม่ได้อยู่เหมือนกันอ่ะโชคนะโชคตามหาตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่เดินเคร่งเครียดอยู่นะเหรอที่เมื่อคืนเป็นอย่างนั้นน่ะเหรอเกี่ยวกับงานไหมครับปัญหาก็ปัญหาแต่ไม่เกี่ยวกับงานนะก็นั่นแหละอ๋อแปลว่าปัญหาส่วนตัวไม่ยุ่งแล้วกันก็คงให้ฟังได้แต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ว่างเท่าไหร่งั้นก็ไว้เจอกันนะครับฉันก็ต้องไปแล้วผมยังตามไม่ทันว่ะบางทีอาจจะเจออยู่แถวนี้ก็ได้ร้านเหรอเราก็นึกย้อนกลับไปดูซิว่าเราพลาดถนนเส้นไหนไปไล่ดูทุกซอยไม่ได้มีคนเยอะเท่าไหร่ได้ยินเสียงเท้าด้วยจริงๆก็มีอีกเสียงเท้านึงใช่ทำไมคุณตามผมมาหันไปถามいや、たまたま伊吹君が私の前を歩いてる。เปล่าจู่ๆแค่อิบุกิคุงมาเดินข้างหน้าฉันตั้งหากแค่นั้นเอง本当だよพูดจริงนะเนี่ยถึงพูดจะเหมือนแกล้งกันก็เถอะคนที่ฉันตามหาอยู่ก็อยู่ในซอยอะไรแบบนี้เหมือนกันนะหรือว่าไม่ใช่ว่าเราหาคนเดียวกันอยู่หรอกเหรอเนี่ยไม่มั้งครับผมไม่คิดว่าคนที่ผมหาอยู่จะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณเลยแต่เท่าที่ฟังมาก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอิบุกิคุงเหมือนกันเนี่ยก็ไม่เถียงครับแต่แล้วทำไมพูดว่าเหมือนกันล่ะครับถึงจะพูดล้อเล่นแต่สงสัยจะจริงมั้งเนี่ยหาคนเดียวกันอยู่
ก็じゃあそれはเนี่ยเหรองั้นก็นี่ครับเออขอบคุณที่อุดหนุนเออมีของดีเองนะพวกนะดูอีกหน่อยไหมไม่ได้แค่กราฟด้วยอย่างเดียวนะแต่ดูได้ถึงประสบการณ์จริงเออครบหมดจดเลยนั่นสินะครับผมจะลองคิดดูแต่ว่าวันนี้ขอแค่นี้ก่อนงั้นเจอปืนครับโธ่ไอ้หมอนี่มันเร็วจริงๆน่าไอ้แบบนี้เดี๋ยวแป๊บๆก็ติดแล้วเหลือแต่เชื่อคนพวกนี้ไปเจอเองเลยไม่ดีกว่าหรือไงอ่ะเอ้าถ้าไปเจอแล้วโดนจับเองก็โอ้ไม่ได้ดิแต่ถ้าแค่กราฟความทรงจำของคนอื่นเข้าไปในหัวมันไม่ใช่อาชญากรรมอะไรซะหน่อยไม่มีความเสี่ยงเนี่ยแหละคนก็เลยพร้อมที่จะควักเงินจ่ายยังไงล่ะแต่ว่านายแบบนี้มันถูกเกินไปหรือเปล่าเออไอคนสวยประจำวันอะไรเงี้ยเหรออุ้ยมีตั้งเยอะตั้งแยะเออเดี๋ยวช่วงนี้กำลังฮิตกันอยู่นะช่วงแรกๆกันนี้แหละเออมันก็เหมือนยานั่นแหละแบบว่าติดปุ๊บเนี่ยนะทำอะไรมันก็ยอมเนี่ยลูกค้าน่ะถ้าจะทำเงินได้ก็โอเคอ่ะเฮ้ยแต่ไม่เอาว่ายุ่งยากเฮ้ยถ้าจะเลี้ยงให้กินอร่อยก็ต้องเลี้ยงให้โตสิจริงไหมนั่นไงเล่าเจอตัวแล้วไอ้สองคนตั้งแต่ต้นพาร์ทไม่ใช่ต้นพาร์ทแต่ตัวพาร์ทแรกเลยโอ้เออโอเคตอนนี้เรารู้สึกว่าเหมือนเขาจะขายของไม่ดีอยู่นั่นแหละแต่ก็น่าเข้าไปถามดูอิบุกิคุณก็探してたのはあの二人ที่อิบุกิหาอยู่สองคนนั้นเหรอครับโอโดรอิตะน่าตกใจหาตัวเอ้ยหาคนเดียวกันจริงด้วยเอาจริงดิแย่เลยนะเนี่ยเออรู้สึกว่ามันยุ่งยากเลยฮะแต่ป่านนี้แล้วไม่ได้มีเวลาเหลือเยอะด้วยหมายความว่าไงครับเปล่าจะไปคุยกับสองคนนั้นใช่ไหมล่ะไปสิครับว่าจะถามเธอแต่คงต้องถามทีหลังนั่นแหละเออเราก็เดินเข้าไปหาอะไรมีอะไรอยากซื้อเองนี่หน้าคุ้นๆนั่นเนี่ยอ๋อเอกกระเป๋าตังหนานี่หว่าเออฮะสรุปมีหรือไม่มีวะเออมีเรื่องจะถามหน่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเมมโมรี่ที่ชื่อว่าคนสวยประจำวันอะไรงี้ไหมนี่เข้าประเด็นไปเลยเออไอพวกนี้ถ้ามันจะหลอกถ่ายตังเราก็ไม่ต้องแล้วเออเราก็ยังมีสกิลโซลเอ็กซ์แพนชั่นอยู่เออแต่ก็หวังว่าจะไม่ต้องใช้แล้วมั้งอะไรกันเองแหมชอบของแบบนี้ถ้ามีตังเราก็ขายให้นะครั้งล่าสุดใช้ไปแล้วแล้วก็เอออ๋อครั้งล่าสุดเราใช้ เราใช้เพื่อให้พวกนี้เข้าใจว่าเราไม่มีเงินแต่วันนี้ดูพวกเขาไม่ตึงตังเท่าไหร่ฮะสบายใจเถอะนะเราไม่ได้ไอ้ของเนี่ยมันไม่ได้ขายแพงขนาดนั้นตอนให้นายจะไม่มีเฮ็ดอะไรนะปัญหาทางการเงินก็เถอะไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าไม่ได้มาซื้อแต่อยากรู้ว่าของไอ้พวกนี้เมมโมรี่นี่มันมีอะไรเก็บไว้อะมันพวกแอบถ่ายใช่ไหมฮะเอ็งอยากจะพูดอะไรกันแน่วะฮะพวก彼が尋ねたいのはこういうことさ。ที่เขาอยากจะพูดก็คือแบบนี้。あの盗撮は救済サイトから入手したんだよね。ยูก็มี BMI จากเว็บไซต์กอบกู้ใช่ไหม？คุณฮาชิฮิเมะก็เข้าประเด็นอีกทีนึงแต่รู้เรื่องด้วยฮะ。เธอรู้เรื่องเว็บไซต์นั้นได้ไงอ่ะ？なんだよ、あんたも同じよ。อะไรเนี่ยคุณก็ด้วยแล้วเนี่ย。似てるけどちょっと違う。ก็คล้ายๆแต่ไม่ใช่。私が聞きたいのは君たちがどうやってサイトのことを知ったのか。ฉันอยากถามก็คือพวกเธอสองคนไปรู้เรื่องเว็บไซต์นั้นได้ไงต่างหากあのサイトはさ君たちみたいな人には必要ないでしょเว็บไซต์นั้นคนอย่างพวกเธอคงไม่ต้องใช้หรอกจริงไหมล่ะก็ถูกฮะหมายถึงว่าก็เข้าถูกจุดあのサイトに集まってるの変な連中しかいないからเว็บไซต์นั้นเนี่ยมันมีแต่พวกรวมตัวคนแปลกอะนะもしかして
あんたもあのサイトに出入りしてる。หรือว่าเธอผู้หญิงคุณผู้หญิงก็อยากจะไปด้วยเหรอครับเนี่ยมาそんなところだね。ก็ประมาณนั้นไงนะเอาตกใจแทนเลยเออแต่ว่าคือคนมาขนาดนี้มันก็ต้องเนียนไปก่อนแบบว่าอิบุกิとにかくどうして知ってるのか教えてよ。ยังไงก็บอกมาก่อนเถอะว่าทำไมถึงรู้私の質問はそれだけ。答えてくれればそれで終わり。เออตอบคำถามฉันมาแค่นั้นก็จบเออไม่ทำเรื่องอะไรให้มันยุ่งยากหรอกถอนหายใจถอนหายใจกันหมดเลยแล้วเขาก็พูดออกมาถึงด้วยความรำคาญมันมีแขกของเราบางคนที่มันจ่ายมันจ่ายหนี้เราไม่ได้นะเขาโม่แต่พูดเรื่องสักว่าเดี๋ยวก็จะมีใครมาช่วยเดี๋ยวต้องได้รับการช่วยเหลือเผื่อเจออะไรก็ไม่รู้何でもいいから差し押さえられるものはないかと身体検査をした。เราก็เลยรูดเขาดูซิว่าเขาเจออะไรเขามีอะไรその流れでサイトのことを知ったってわけね。แล้วคนคนนั้นก็รู้เรื่องเว็บไซต์นี่สินะนั่นก็文句あんのか。เอามีปัญหาหรือไงいいや。เราขอบคุณที่บอกさっき言った通りこれ以上の話はรู้แค่นี้ก็พอแล้วでも最後に一つ。แต่ว่าเรื่องสุดท้ายเลยあのサイトは秘密厳守。そういうルールのはずだよ。เว็บไซต์นั่นน่ะมีกฎให้ต้องเก็บเป็นความลับนะそれがなんだよ文句あんのかเรื่องมันทำไมมีปัญหาแล้วไงルールを破ったら文句くらい言いたくなるよถ้าเกิดโอ้โหใช่เหรอถ้าเกิดว่าทำถ้าแหกกฎขึ้นมาก็ต้องโดนสิแล้วจู่ๆรอบข้างก็บรรยากาศเปลี่ยนไปเองนี่มันโหนกหูว่ะ話は終わっただろどっか行けよคุยก็จบแล้วเนี่ยไปไหนก็ไปไปนだろうとムカつくบอกกันก่อนเออต่อให้เป็นผู้หญิงตวงตีฉันก็ไม่ออกมือหรอกนะอ้าวเราก็เดินไปขวางหน้าเขาไว้เออฮะแต่ว่าเธอก็เอาคุณอาชีฮิเมะก็แทรกคืนมาเออแล้วเธอก็เหลือบมองเราที่ว่าไม่ออมมือเนี่ยมาถึงแบบนี้หรือเปล่าแค่แขนขวาก็หัวทิ่มไปแล้วโอ้เรียกว่าหัวทิ่มแบบตีลังกาสามตลบไปเลยโอ้ไม่เฮ้ยเอ้ยโอ้โหแขนคนเอ้ยแขนกลคนแปลธาตุโอ้โหเรียกว่าไม่ทันปิดปากตาด้วยซ้ำอ่ะนึกว่าไอ้เจ้าから簡単に勝てると思ったคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วชนะง่ายเหรอกินเรียบ BMI があるんだฉันมี BMI โว้ยสมัยนี้เออยุคสมัยนี้ไม่รู้จักเทคโนโลยีโอ้โหเธอพูดแบบนั้นกับคนที่แบบนอนฟุบไปแล้วสองคนไอ้ทั้งหมดว่าลืมนะสิลืมเรื่องเว็บไซต์นั่นไปซะเข้าใจนั่นเหรออะไรหมอเข้าใจไหมโอ้จู่ๆก็รู้สึกถึงความรุนแรงขึ้นมาเออแล้วเราก็รีบ รีบคุมก่อนคุณทำอะไรอ่ะเออเราก็พยายามดึงคุณฮาชิไม่ออกมาอย่ามาしないでもらえないかな私は今อย่ามาขวางได้ไหมฉันน่ะสั่งสอนเด็กพวกนี้อยู่เอ้าเดี๋ยวเราก็โดนเหรอโอ้โหต่อยโอ้เอาซะโอ้เอาซะเกือบหน้ามืดเลยโอ้โหเจ็บสุดไม่รู้เอาอะไรต่อยมาแต่หายใจไม่ออกแขนขวาฉันคัสตอมมาเป็นพิเศษอ่ะนะหนักกว่าแขนธรรมดามัดก็เลยหนักหน่อยถึงจะผิดกฎหมายก็เถอะนะคุณฮาชิฮิเมะทำไมก็มาขวางนี่หลับไปก่อนแล้วกัน What เออเออโอ้โหตึงแล้วยังไงเหรอเห็นว่าปกติเขาน่าจะอยู่กันแบบว่าในซอยลึกๆนี่นะคะจริงด้วยเกี่ยวกับการสืบสวนเมื่อวานนะคะไอเรื่องระยะการสื่อสารเนอะคือจะใช้แบบว่ามันยากหน่อยจะตามรอยมันยากหน่อยก็ว่าแล้วล่ะこれは言うまでもなく難しいです。ก็ต้องเป็นคนที่รู้เชี่ยวชาญด้าน BMI มากๆอ๋อ企業や大学で研究されてることですから。ค
คือว่าทำวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยหรือบริษัทพวกนี้นะครับมันก็คงไปได้แต่ไม่สวยนะยังไงก็ต้องเริ่มไล่จับไอ้พวกที่มันแอบถ่ายนี่ก่อนขายเมมโมรี่พวกนี้ถ้าพวกเขายอมคายออกมาก็คงจะดีนะครับแบบนั้นก็คงจะง่ายไปหน่อยละมั้งคุณคิโดนี่ลูกมิซันนี่อักซันお二人は伊吹くんを見てませんか？いや、今日は見てない。ない。わに、やんめちゃうれ。そうですか。ありがとうございます。待って。で。みあらいるば。まさかとは思うけど。く。く、が、め、が、め、やん、ゆん、よ、ろ、で、べ、わ、まん、がん、ろ、わ。いえ、そんな事件性のあることではありません。どこに行ったのかわからないだけですから。心配するような年でもないと思うが。ごめんなさい、ホーンかな、なんで。もちろんそうなんですが。気になる事情があるってことか。だいぶ見られへんホーンしな。スマホは？だい、トーハーリアン。反応がありません。メッセージも既読になりません。心配しすぎと言われれば、その通りかもしれませんが。連絡が取れなくなって随分経つの？ついて止めたになんでやん。いえ、それほどでは。心当たりはあるならもう。他没地去，那他他那就白跟老贝哈都个代呢。手伝ってあげたいけど、私たちも仕事中だから。เราก็อยากช่วยนะ，แต่ว่าตอนนี้เราทำงานกันอยู่。冷たいことを言うが、พูดแล้วอาจจะดูเย็นชาไปหน่อย。警察は動けない。แต่ว่าถ้าไม่ใช่เรื่องจริงจังตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้。はい、もう少し僕が探してみます。まだ行っていないところもありますから。ちなみにどこを探すつもりなの？เราคิดจะไปหาตรงไหนเหรอそうですね。一応大通りでは見つけられなかったので、今度は路地裏を探してみようかと。ああ、それなら私たちと同じだ。お、ちゃんと同じだね。こま、一緒に。ところで、お二人は事件の捜査ですか？まあな。こうな。今日の美人ちゃんのメモリーを販売してる連中に話を聞きに来たの。วันนี้เราจะมาถามเกี่ยวกับอะไรนะคนที่ขายเมมโมรี่คนสวยวันนี้อะไรหน่อยอ่ะ正直に話してもらえるかどうか。แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะยอมบอกหรือเปล่า。警察って言っただけで逃げ出すやつも多いから。แค่บอกว่าเป็นตำรวจพวกนี้ก็แว่นกันหางแลบแล้วนะ。そういう時どうするんですか？もちろん追いかけるよ。ก็ต้องไล่ตามไปนั่นแหละ。もし今回連中が逃げたら。ก็ก็ถ้าหนีไปก็ได้ก็นั่นแหละเอ๊ะ私ですか อะไรนะคือถ้าเขาหนีไปแล้วให้ฉันตามน่ะเหรอ年を考慮しろโอ้ยดูอายุกันบ้างสิคิดว่าฉันจะวิ่งไล่พวกนั้นทันหรือไงเราそんなことで威張らないでくださいอย่าพูดอย่างนั้นสิข้าโทษเทอักซันอะそこ เดี๋ยวคุณอะคุมีใครล้มอยู่น่ะคนเมาเดี๋ยวนะさすがにこの時間から酔いつぶれている人はあまり見かけませんが何にしても放置できませんよ。でも、ローポイ、ペメダイナ。カウカウパイ。あ、I see。あ、アニモン、アニモン、カイナ、モン、モン、モン、スパザ。ヘンパイガナ、コンクイ。メシェコンマウダナ。で、ナミリアトウェイ。ミブシャソンコン、ドン、ソンガ。ドン、バブサッナレイケンユ。ちょっと、なんでこんな。この子たち。でよな、でよ、え、でよかな、この子にも。メモリーを売ってる二人組だな。え、その子にて、買いメモリーには。おい、おい、あるか。やんよめ。こいで、え、で、いいめ、と。もう。よし。めあれ。え、べ、え、ぶん、で、え。助け。ちょ、え、ぶん、で、え。わかってる。おとなしくしてろ。どうだよ。ゆりりん、で、で、ロッパジャパン。それから。処理も報告。แล้วก็ระบาดเอ้ยทุยอะไรนะรายงานเข้าศูนย์ด้วยค่ะก็ไปดูสองคนนั้นในขณะที่เราก็ดูอยู่ในแบบที่แบบตึงこのスマホโทรศัพท์จำไม่ถึงขั้นว่าจำดีเทลได้หมดหรอกแต่คุ้นๆเราก็เลยลองอ่านเราเลยจิ้มมาเปิดแบบเปิดจอดูมีข้อความใหม่สั่นทันทีด้วยイブキ君のだ。どうしてこんなところに？
ขามาที่นี่แล้วก็ทำโทรศัพท์ตกไว้เหรอไม่น่าใช่เฮ้ยนั่นก็ถ้าก็説明できるかเฮ้ยมีใครอธิบายอะไรได้ไหมเกิดอะไรขึ้นมีผู้หญิงประหลาดโผล่มาผู้หญิงไอ้เธอ一人かคนเดียวเหรอแล้วก็มีผู้ชายมาด้วยโดนต่อยหัวทิ้งไปแล้วสみませんあ、何よ、ちょちょ助けてもらえませんか調べてほしいことがあるんですお願いします商談に乗ってはやりたいがまずはก็ปรึกษาก็เล่าอะไรได้อยู่หรอกแต่ว่าต้องเอาสองคนนี้ไปโรงพยาบาลก่อนどうかお願いしますเออรับเรื่องไปเลยนะตอนนี้โหตึงเออโอเคเราตื่นแล้วนะครับแต่ว่า46นาทีน่าจะกำลังเหมาะแม้งนะครับเพราะงั้นเราจะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าซึ่งผมก็คงจะ ซึ่งผมก็คงจะอัดต่อนั่นแหละโอเคมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับตอนนี้พาร์ทนี้สวัสดีครับ